อันนี้ก็เป็นจุดนะครับคัดกรองวัดไข้ของเจ้าหน้าที่นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้จัดเตรียมนะครับอุปกรณ์ตรวจเช็ควัดกรองของเจ้าหน้าที่ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนานะครับสตรีเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาในโครงการนี้ได้ความปลอดภัยและก็เช็คความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมและเจ้าหน้าที่นะครับก็กำลังตรวจเช็คตอนนี้ก็กำลังเข้ามาจากทางประตูก็มีอ่างล้างมือและก็เจ้าหน้าที่วัดความร้อนหรือความปกติทางร่างกายแล้วก็คัดกรองดูว่าปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เราก็กำลังตรวจเช็คแล้วก็คัดกรองอยู่เป็นที่ยินดีนะครับที่จะสอนวิชาชีพทําแร็กจะได้เอาไปศึกษาทําให้กับชุมชนหมู่บ้านแต่ละท้องที่ที่มาเข้าร่วมโครงการในขณะนี้นะครับก็เป็นที่ครับตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนหลังจากวัดไข้คัดกรองจากทางประตูเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่เราก็จัดเตรียมเอกสารแล้วก็ลงทะเบียนให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการนะครับของศูนย์พัฒนาเรียนรู้ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ได้ตั้งโต๊ะให้ผู้ที่มาสนใจศึกษาเรียนรู้กับการวิธีการทำแมสนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เราก็จัดโต๊ะลงทะเบียนนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาตัวแล้วเดี๋ยวค่ะถ้าเราตัด